สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้พัฒนาในคุยกันวันใหม่ค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาคุยอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมและการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆทางกายค่ะเขาบอกว่าการมีพัฒนาการของเด็กทางกายเนี่ยจะมีผลสัมพันธ์และจะช่วยให้พัฒนาการทางด้านสมองหรือว่าสติปัญญาของเด็กนั้นดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้องๆที่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษนั่นเองค่ะการพัฒนาการทางด้านร่างกายจะช่วยน้องๆเหล่านี้ได้มากทีเดียวแล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะโครงการนี้มีหลักสูตรที่ชื่อว่าหลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเป็นโครงการหรือว่าหลักสูตรนะคะที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ3ภาคส่วนด้วยกันนั่นก็คือกรมพละศึกษาสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรวมไปถึงมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมที่ได้จับมือกันแล้วก็ทำโครงการดีๆนี้ขึ้นมาดังนั้นวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันค่ะว่าโครงการนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะคะจะสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของน้องๆที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างไรบ้างวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ2ท่านมาร่วมพูดคุยกันในเช้านี้ค่ะท่านแรกนะคะขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.เจริญกระบวนรัตน์ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและที่ปรึกษาโครงการท่านที่2นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีสุภาวิบูลผู้เชี่ยวชาญด้านพละศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและที่ปรึกษาโครงการสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นขอเรียนถามทั้ง2ท่านเลยนะคะว่าการที่เด็กๆเนี่ยค่ะมีพัฒนาการทางกายหรือว่ามีการขยับเคลื่อนทางกายเนี่ยมันส่งผลต่อสติปัญญาหรือว่าพัฒนาการทางด้านสมองของน้องๆยังไงบ้างอธิบายให้เข้าใจนิดนึงค่ะอาจารย์ง่ายๆนะครับก็คือว่าเราสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องการการเคลื่อนไหวนะครับแล้วเราเคลื่อนไหวได้ด้วยสมองเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวมีกล้ามเนื้อเป็นตัวออกแรงมีโครงกระดูกข้อต่อเป็นตัวถ่ายโยงแรงทำให้เราเกิดอากัปกิริยาการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นในทางกลับกันคือถ้าเราเคลื่อนไหวนี่ก็หมายความว่ามีการทำงานของสมองเกิดขึ้นเสมอทีนี้ถ้ากิจกรรมการเคลื่อนไหวมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมันก็จะมีการถ่ายโอนเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองแล้วก็สร้างใยสมองเพิ่มขึ้นให้เกิดการเรียนรู้กับเด็กในการทำกิจกรรมนั้นๆแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆกับการร่วมกิจกรรมเพราะฉะนั้นเด็กที่มีการเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขที่มีการออกแบบกิจกรรมอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะพัฒนาต่อยอดสมองให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดครับค่ะเราเคยได้ยินคำว่าเขาบอกแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของการออกกำลังกายแต่ว่าในโครงการของเราเนี่ยขอให้ได้มีการขยับนิดนึงเถอะมันก็จะส่งผลไปยังสมองใช่ไหมคะไม่ใช่นั่งอยู่นิ่งๆใช่ครับเพราะทุกครั้งที่เราขยับร่างกายนั่นหมายความว่าสมองมีการทำงานเสมอมีการควบคุมมีการสั่งการทีนี้ถ้าเด็กทำด้วยความรู้ตัวคำว่ารู้ตัวนี่คือเรามีกิจกรรมให้เขาทำแล้วก็วางเงื่อนไขให้เขาปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยสมองก็จะเกิดการเรียนรู้ด้วยความรู้ตัวและความรู้ตัวเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาเกิดการถ่ายโอนข้อมูลที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านสมองและการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ดีขึ้นครับค่ะและสำหรับโครงการนี้ล่ะคะเห็นว่าเป็นโครงการที่เราจะไปช่วยฝึกสอนครูผู้สอนอีกทีนึงอันนี้มันจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากครูพละศึกษาทั่วไปยังไงบ้างคะอาจารย์คะในโครงการนี้นะคะเรามุ่งเน้นที่จะไปฝึกสอนคุณครูที่สอนพละศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมทีนี้ในอันนี้เป็นจุดแรกเราก็เริ่มที่เป็นเด็กพิเศษในกลุ่มของบกพร่องทางสติปัญญาก่อนนะคะเพราะว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยโรงเรียนทั่วๆไปในระดับประถมศึกษาเนี่ยจะไม่มีครูพละศึกษาสอนในโรงเรียนก็เป็นคุณครูอื่นๆที่สอนทีนี้ความเข้าใจลึกซึ้งในกิจกรรมพละศึกษาเนี่ยมันก็ในโดยตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังต้องเพิ่มเติมทีนี้เวลามีเด็กพิเศษเข้าไปเรียนร่วมด้วยเนี่ยครูเนี่ยควรจะต้องได้รับความรู้ทั้งสองด้านน่ะนะคะด้านหนึ่งก็คือเรื่องของทักษะเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของศักยภาพของเด็กบกพร่องเหล่านั้นในขณะเดียวกันครูก็ต้องมีความแม่นยำในเรื่องของทักษะพละศึกษาองค์ความรู้วิธีสอนนะคะทีนี้เราก็ในจุดแรกเนี่ยเราก็เลยอยากจะไปกระตุ้นโรงเรียนไปฝึกครูเหล่านี้นะคะให้มีความมั่นใจว่าถ้าเกิดมีเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยเข้าไปเรียนร่วมในชั้นเรียนธรรมดาแล้วเนี่ยคุณครูจะสอนอย่างไรเพราะเราถือว่าเด็กพิเศษก็คือเด็กคนหนึ่งซึ่งจะต้องได้รับการเรียนเหมือนกับเด็กอื่นๆในเมื่อเด็กอื่นๆได้เรียนกิจกรรมพละศึกษาอะไรเด็กพิเศษนี้จะต้องได้เรียนกิจกรรมพละศึกษานั้นๆด้วยไม่ใช่กิจกรรมพละศึกษาเพียงแต่ว่าเอาเด็กเข้าไปนั่งดูเอาเด็กไปช่วยครูนับบอลแล้วดั้งอยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปไหนถือว่าเข้าเรียนแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่ถ้าเด็กคนอื่นได้ทำได้วิ่งคนนี้ต้องได้วิ่งเด็กคนอื่นได้กระโดดได้ฮอป
คนนี้ก็ต้องได้ทำอย่างนั้นเช่นเดียวกันค่ะฟังอาจารย์เล่าแบบนี้ทำให้นึกถึงเลยนะคะว่าภาพย้อนกลับไปเนี่ยสมัยก่อนเวลาที่มีเพื่อนๆที่อาจจะมีความช้านิดนึงมาเรียนร่วมกันเนี่ยเขาเหล่านี้อาจจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมมากนักเข้าวิชาพละนี่เขาคือจะได้นั่งอยู่ข้างๆอย่างที่อาจารย์บอกจริงคือดูจะด้วยอาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวกลัวเขาจะล้มหรือกลัวเขาจะอะไรก็แล้วแต่งั้นนั่งดูแล้วกันบางทีเราก็ลืมถามเขาว่าอยากเล่นกับเราไหมเหมือนกันนะเขาก็เหมือนเดาเนาะก็อยากเล่นเหมือนกันในความเป็นจริงเนี่ยคุณครูเองนะคะต้องเชื่อว่าเด็กทุกคนอยากเรียนพละศึกษานะคะแล้วก็ต้องเชื่อว่าพละศึกษาเนี่ยสามารถจะช่วยพัฒนาเด็กได้ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นใครก็จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพของเด็กคนนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเด็กบกพร่องทางสติปัญญาก็อาจจะมีความช้าในการรับคำสั่งในการแปลความในการทำความเข้าใจคุณครูก็ต้องมีวิธีการนะคะแล้วก็ต้องยังไงก็ตามจะต้องให้เด็กนั้นได้มีโอกาสปฏิบัติทักษะเหมือนกับเพื่อนอื่นๆนะคะอันนี้หมายความว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่คุณครูพละศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีก็คือความเชื่อก่อนเ ชื่อว่าน้องๆเหล่านี้สามารถที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วก็ควรจะได้รับการดูแลการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันอย่างนี้ถูกไหมคะอันนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานเลยนะคะค่ะค่ะค่ะทุกคนจะได้เรียนเหมือนกันค่ะค่ะค่ะแต่ทีนี้เวลาที่มาทำจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูต้องมีถ้าจะมาสอนพละศึกษาสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญานะคะหนึ่งครูต้องมีความรู้ในเรื่องของพละศึกษา oh. ในเรื่องของกิจกรรมทางกายว่ามันคืออะไรมันสอนอย่างไรนะคะองค์ความรู้หรือความถูกต้องคืออย่างไรในตัวที่สองก็คือเรื่องของความบกพร่องทางสติปัญญาว่าสถานภาพของเด็กเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไง มีข้อจำกัดอะไรบ้าง มีศักยภาพอะไรบ้างที่สามารถจะฝึกได้นะคะอันนี้ครูก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมค่ะ ให้ชัดเจน ค่ะ เคยได้ฟังสัมภาษณ์ของอาจารย์อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าน้องๆที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือว่าสติปัญญาเหล่านี้เขาได้แต่นั่งเฝ้าดูเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของเขาเป็นความผิดของคุณครูใช่ไหมใช่ใช่คุณต้องทำความเข้าใจแล้วดูซิว่าเอ๊ะเด็กๆเหล่านี้เราจะดึงเขามามีส่วนร่วมได้อย่างไรใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณครูไม่สอนเท่ากับคุณครูละเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าคือคุณครูเองก็อาจจะดูว่าเด็กนั่งเรียบร้อยดีแล้วไม่มายุ่งก็สบายดีในขณะเดียวกันผู้ปกครองเองก็ไม่ได้เรียกร้องว่าถ้าลูกตัวเองไม่ได้เล่นไม่ได้เรียนเนี่ยมันเป็นความผิดปกติไหมถ้าลูกคนอื่นเขาได้เรียนแล้วลูกตัวเองไม่ได้เรียนเนี่ยถ้าผู้ปกครองเรียกร้องเนี่ยมันก็ควรจะต้องได้รับสิทธินั้นถูกไหมคะทีนี้มันก็ต้องอาศัยความต้องการความเข้าใจร่วมกันว่าครูก็เห็นความสำคัญว่ากิจกรรมพละศึกษากิจกรรมทางกายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กทุกคนในขณะเดียวกันผู้ปกครองพ่อแม่ของเด็กเนี่ยควรจะต้องรักษาสิทธิของลูกตัวเองนะคะถ้าลูกคนอื่นได้เรียนอะไรลูกตัวเองควรจะต้องได้เรียนอย่างนั้นนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยกิจกรรมพละศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมหรือว่าในโรงเรียนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากข้อเรียกร้องของผู้ปกครองนะคะค่ะเพราะว่าลูกเขาเนี่ยก็นั่งถูกนั่งดูอย่างที่ว่านี่แหละผู้ปกครองก็มีความรู้สึกเอ๊ะทำไมลูกคนอื่นได้เล่นทำไมลูกฉันนั่งดูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยจำเป็นค่ะแล้วปัญหานี้ในบ้านเรามีไหมคะอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็คือส่งลูกไปฝากคุณครูแล้วก็แล้วกันเลยบ้านเราไม่มีหรอกค่ะค่ะบ้านเราพ่อแม่อาจจะสบายดีลูกฉันไม่ได้นั่งดูก็ดีแล้วไม่ต้องตากแดดค่ะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดนะคะว่าพละศึกษาต้องเล่นกลางแดดเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ค่ะยิ่งในเด็กระดับเล็กๆป.1 ป.2นะพละศึกษาควรจะเล่นในร่มหรือถ้าเป็นพื้นที่มันปูพรมสักหน่อยที่หกลมแล้วไม่เจ็บก็จะดีมากนะคะผมไวนะครับจริงๆค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยถ้าหากว่าบังเอิญไปหกล้มแล้วก็เกิดหัวเข่าแตกหรืออะไรก็จะเกิดการจดจำว่าไม่เอาแล้วไม่อยากขยับแล้วเดี๋ยวจะเจ็บตัวแล้วผู้ปกครองก็ไม่ยินดีด้วยนะคะถ้าลูกเขาเจ็บโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะอาจารย์ฝุ่น PM 2.5 เยอะเหลือเกินนะคะเล่นกิจกรรมในร่มจะดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรียนถามในเรื่องของกิจกรรมพละศึกษาดีกว่าย้อนกลับไปเวลาที่เราเป็นนักเรียนนะคุณผู้ชมเราอาจจะได้เรียนสักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพียงพอไหมคะอาจารย์คะทฤษฎีใหม่ของ WHO โครงการองค์การอนามัยโลกนะคะเขาก็บอกว่าเด็กอายุ 5-12 ปีเนี่ยควรจะต้องมีการทำกิจกรรมทางกายวันละ50นาทีเป็นอย่างน้อยต่อวันนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ดร.เกษมนครเขตได้พรีเซนต์ว่าในทำวิจัยแล้วในเมืองไทยนะเฉลี่ยแล้วของเด็กไทยเนี่ยตกประมาณวันละ10นาทีอะค่ะซึ่งมันน้อยมากครับอ๋อเหรอคะก็แปลว่า5วันเนี่ยได้50ถูกไหมคะประมาณนั้นก็คือสะสมใช้สะสมเอาจริงๆมันก็จริงๆอาจารย์ขอวันละ50นาทีองค์การอนามัยโลกค่ะหรือสัปดาห์นึงเนี่ยมันต้องได้150นาทีอย่างน้อยในต่อสัปดาห์ทีนี้คำว่า50นาทีหรือ150นาทีเนี่ยกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
กิจกรรมทางกายจริงๆเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ใช้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อโครงสร้างให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะได้มีการเคลื่อนไหวอย่างกิจกรรมในตัวอย่างเมื่อกี้ของอาจารย์เจริญเนี่ยนะคะเด็กได้วิ่งได้กระโดดได้เป็นการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางกายแล้วรวมทั้งที่ต้องใช้แรงงานนะคะที่เขาบอกทำสวนปลูกผักซึ่งไม่รู้เด็กตอนนี้ได้ทำแค่ไหนซึ่งจริงๆแล้วการขยับเคลื่อนร่างกายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในวิชาพละศึกษาเท่านั้นทุกวิชาสามารถที่จะให้เด็กๆมามีส่วนร่วมขยับเคลื่อนร่างกายได้เลยเพื่อให้เด็กๆได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแล้วก็สมองนะอาจารย์นะคะคือเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัตินั่นสำคัญที่สุดครับเด็กจะเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็จะรู้ถึงประเด็นของตัวเองว่าทำไมตรงนี้ทำไม่ได้ทำไมเพื่อนทำได้แล้วก็เกิดการเรียนการสอนที่ครูจะต้องแนะนำเด็กการสังเกตเรียนรู้ความเชื่อมั่นก็จะเกิดตามก็มีบางโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนเขาเดินเรียนนะคะพอกดออดหมดเวลาแล้วนะเด็กต้องวิ่งไปเรียนอีกชั้นนึงเขาบอกไอ้ตัวเนี้ยมันก็น่าจะช่วยได้แต่ก็ไม่ทราบว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรงเรียนเป็นอย่างนี้ทุกโรงเรียนหรือเปล่าจำได้อาจารย์สมัยเด็กๆเนี่ยเดินเรียนเหมือนกันแต่ความเข้าใจตอนนั้นเข้าใจว่าเพราะว่าคุณครูกลัวเราจะง่วงก็เลยเปลี่ยนอิริยาบถเดินไปเรื่อยๆจะได้ไม่ง่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้พอมาฟังอาจารย์ถึงเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังก็คือให้เด็กได้มีการขยับเคลื่อนร่างกายบ้างเท่านั้นเองจริงๆกิจกรรมทางกายพูดถึงจริงๆในทุกภายหลังมันสามารถจะสอนได้ในวิชาอื่นๆด้วยนะคะเช่นขยับเคลื่อนในชั่วโมงภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมทั้งอาจจะหมดชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นอาจจะให้เด็กได้เคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายหรือกดกริ่งและมีเสียงเพลงขึ้นแล้วได้ move นะคะตามนั้นก็ทำได้เพราะว่าบางคนก็จำเป็นท่าเหมือนกันนะอาจารย์นะคะบางคนอาจจะจำด้วยการเห็นได้ยินแต่บางคนจำเป็นท่าก็มีค่ะอาจารย์คะเมื่อวานนี้วันที่9มีนาคมเห็นบอกว่ามีการทำประชาพิจารณ์สำหรับโครงการนี้ด้วยผลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ทั้งสองท่านก็ดีนะคะดีนะคะเราได้ความคิดเห็นหลากหลายจากหลายองค์กรรวมทั้งองค์กรที่ใช้หลักสูตรนี้ค่ะก็ได้อย่างน้อยแล้วก็ได้เป็นดราฟที่สองนะคะซึ่งระยะต่อไปแล้วก็บอกว่าเวลาเรียนที่อบรมเนี่ยตารางชั่วโมงอบรมนั้นน้อยไปนะคะจาก24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องเพิ่มเป็น36คือ5วันวันละ8ชั่วโมงก็คือคุณครูวิชาพละศึกษาแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะต้องมาเรียนกับเรา5วันอย่างนี้ถูกไหมคะอาจารย์อบรมหรือว่าผ่านออนไลน์คะเท่าที่ตกลงอันนั้นก็คือเป็นหลักสูตร5วันแต่ว่าแบ่งเป็น2ช่วงอะค่ะเป็น3วันกับ2วันค่ะแล้วก็มีแยกชั่วโมงกันทีนี้เท่าที่เราทำเมื่อที่แล้วเนี่ยเราไปทำที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นโครงการนำร่องซึ่งก็ได้รับความร่วมมือที่ดีมากแล้วเราก็เห็นตัวอย่างที่มันเป็นตัวอย่างจริงๆนะคะในหลายรูปแบบนะคะซึ่งเขาพอจะประมวลได้ทีนี้ครูที่คุณครูที่อบรมแล้วเนี่ยก็หลายคนที่มีความรู้สึกว่ารู้เลยว่ายังขาดอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้มากขึ้นก็มีการส่งฟีดแบ็กกลับมาด้วยว่าเรียกร้องก็ดีนะคะให้เพิ่มเพราะว่าไม่ได้เป็นการแบบท็อปดาวน์ลงไปอย่างเดียวก็คือให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าคุณครูที่สอนพละศึกษาเนี่ยไม่ได้จบพละศึกษาพอได้อบรมในคอร์สของอาจารย์เจริญอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคุณครูไม่รู้สึกสนใจแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยตัวทักษะเนี่ยยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอไม่สามารถจะผูกโยงทักษะเหล่านี้เวลาที่ลงสอนจริงๆอะค่ะมันผูกโยงไม่ได้เด็กก็ไม่สนุกครูก็รู้สึกมันแห้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นโครงการที่ดีมากๆทีนี้หนังสือที่อยู่ข้างหน้าเราสองเล่มนี่คืออะไรบ้างคะอาจารย์เจริญกับอาจารย์มยุรีอันนึงเป็นคู่มือการสอนของผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองสามารถจะเอาไปทำกิจกรรมทางกายให้สำหรับลูกที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอันนี้คือเราแจกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกับอีกเล่มนึงก็คือคู่มือสอนของครูในโครงการเรียนร่วมค่ะสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาทีนี้คุณผู้ชมอยู่สนใจอยากจะรับหนังสือทั้งสองเล่มนี้หรือเล่มใดเล่มหนึ่งนี้รับได้ที่ไหนคะอาจารย์คะอันนี้มีที่กรมพละศึกษานะคะที่กรมพละศึกษาใช่ไหมแต่รู้สึกจะมีอยู่ในไฟล์สามารถจะโหลดได้นะคะปกติปัจจุบันนี้ทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดแล้วเนาะไม่ต้องไปรับเล่มแล้วเป็นอีบุ๊กได้เลยโหลดได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะโหลดอีบุ๊กได้เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการขยับเคลื่อนร่างกายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกิดที่โรงเรียนเท่านั้น อยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถจะนำลูกๆมาทำกับข้าวรวมกันมาปลูกต้นไม้บิ่งแก้นในบ้านอะไรเงี้ยทำได้เลยใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะโอเคแต่คุณพ่อคุณแม่ทำหรือยัง
นั่นไง คำถามกำลังจะว่าอาจารย์ฝากอะไรไหมคะอาจารย์ถามคำเดียวคุณพ่อคุณแม่ทำหรือยังนะคะวันนี้อ่ะสุดท้ายนี้อาจารย์สองท่านมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมไหมคะสำหรับต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างเด็กนะครับเพราะเด็กเขาจะเรียนรู้จากบุคคลที่ใกล้ชิดก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่จะทำให้เขาได้มีกิจกรรมทางกายหรือเปิดโอกาสให้เขาทำกิจกรรมทางกายภายในบ้านให้เขาช่วยอะไรก็ได้นะครับคืออย่าไปคิดว่าเขายุ่งวุ่นวายแต่เรามอบหมายงานภาระให้เขาทีละเรื่องง่ายๆให้เขาเท่าที่เขามีความสามารถทำได้เนี่ยมันจะค่อยๆกระตุ้นให้เขามีความรับผิดชอบมีความเชื่อมั่นมีความภูมิใจในตัวเองว่าตัวเองได้ทำประโยชน์อะไรแล้วตรงนั้นคือที่มาหลายๆอย่างที่จะพัฒนาวุฒิภาวะครับเพราะฉะนั้นวุฒิภาวะมันไม่ได้เกิดจากการมานั่งเรียนในห้องเรียนแต่มันเกิดจากการที่เด็กได้มีส่วนร่วมกิจกรรมแล้วเขาจะรู้จักเองว่าแยกอะไรดีไม่ดีควรไม่ควรมันจะเกิดขึ้นในตัวเขาเองค่ะอาจารย์นายุรีล่ะคะเคยฟังสัมภาษณ์อาจารย์บอกว่าเด็กก็คือเด็กต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันอยากให้อาจารย์พูดเองค่ะก็ในเวลาที่มีเด็กพิเศษอยู่ในครอบครองไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเป็นคุณครูหรือเป็นพ่อแม่เนี่ยนะคะเด็กพิเศษคือเด็กเวลามีพูดถึงเด็กพิเศษเนี่ยเราต้องดูคำว่าเด็กก่อนแล้วคำพิเศษถึงจะตามหลังเพราะฉะนั้นถ้าเด็กปกติหรือเด็กทั่วไปมีความต้องการอะไรเด็กพิเศษก็มีความต้องการอย่างเดียวกันเราอย่าไปประมาณเอาว่าอย่างแยกเขาไม่ได้อยากได้หรอกเขาทำไม่ได้หรอกถามเด็กหรือยังนั่นประการที่หนึ่งถ้าถามไม่ได้เนี่ยก็ต้องอนุมานเอาว่าถ้าเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันต้องการอะไรเด็กพิเศษนั้นก็มีความต้องการอย่างเดียวกันค่ะพ่อแม่กับโรงเรียนเนี่ยต้องจัดให้ตามที่ควรจะเป็นค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะคะศาสตราจารย์ดร.เจริญกระบวนรัตน์แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีสุภวิบูลย์ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะ